โอ้ดูตัวนั้นสิน่ากินจังเลยคุณผู้ชมว่าน้ำในหัวสมองของไอฟีฟ่าเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรวะแค่ดูหน้าตาก็รู้แล้วว่ามันเต็มไปด้วยแบบสิ่งแปลกๆแน่นอนอะไรโอ้โหเนี่ยคือทุกอย่างอะที่มันเคยเกิดขึ้นบนโลกสั่งสมมาในตัวจนกูขอโทษนะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเองสาระก้าวแล้วก็น้องวัวคนเดิมว่าไงเนาะดูหนังวัวนี่สิมึงต้องการอะไรเดี๋ยวเพื่อนไหนบอกกูดิอยากได้อะไรหรือเปล่าอยากได้อย่างหนึ่งอะไรหรอชีวิตมึงเอาละฟีฟ่าครั้งที่แล้วเนี่ยนายรู้เปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคลิปแรกที่เราทำกับนายไปไม่รู้อะเกิดอะไรคือผลตอบรับเนี่ยที่เราขอ 7,000 ไลค์เนี่ยรู้ไหมได้เท่าไหร่ 70,000 ไลค์ได้อยู่700เองไปเลยไม่อัดกับมึงเลยอย่าออกคือครั้งที่แล้วเนี่ยคือผมตกใจมากเลยนะคุณผู้ชมคือยอดไลค์เนี่ยถล่มทลายมากเว้ยซึ่งไม่คิดว่าไอ้ฟ้ามันจะแบบดังขนาดนี้ธรรมดาโอ้โหปลาหลากสีเนี่ยทำไมจะไม่ดังโอ้โหน้องฟ้า2021แต่ว่าถ้ามึงเอาสกินนั้นมาเนี่ยบอกเลยว่าดังมากอะสกินอะไรวะ Hello motherfucker แต่กินนั้นอะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวบินในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฟีฟ่าเรากลับมาในไมค์ครับติ๊กกระตอกติ๊กกระตอกยังไงเหรอดูมึงแบบมีอารมณ์มากเลยนะเพื่อนแบบนี้เนี่ยเอาเป็นว่าครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมคลิปไหนดีเอาไป10คลิปไหนไม่ดีเอาไปกลมๆศูนย์ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 7,000 เหมือนเดิมด้วยนะครับจุ๊บๆ70,000มาครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปแรกนี้มันคืออะไรอย่างหรออุ้ยไอ้ป้ามึงดูดิมึงเห็นป่ะโคตรแปลกเลยคือมันใช้ถุงแกงเนี่ยถุงแกงด้วยนะแล้วมันเอาถุงแกงเนี่ยไปเก็บไอช่องเพชรแล้วมันยังได้มาบล็อกเพชรอีกนะเว้ยปกติอันทำบล็อกเพชรเนี่ยมันต้องใช้9อันใช่ป่ะแต่นี่ใช้แค่8อันเฮ้ยแล้วมันปั๊มปลาได้ไหมกุ้งโหให้กูเข้ามากูเจออะไรเนี่ยอ่ะกูลองนะเราต้องอย่างแรกเราต้องเอาไดมอนด์มาวางอย่างนี้ก่อนคือมันใช้9ช่องเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาแบนเดิลมาใส่กรึ๊บว้ายได้เหรอโคตรเอาเว้ยแล้วมันเป็น126ด้วยหมายความว่ายังไงอะ126นี่คือ126เพชรอะปกติมันเป็น64ก้อนใช่ปะอยู่ดีมันกลายเป็น126เลยสำหรับคลิปถัดมานะครับคุณผู้ชมมันเป็นการเฮ้ยอันนี้มันไอเทมใหม่คบเพลิงใช่แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคบเพลิงนะเพื่อนมึงโฟกัสผิดจุดไปหน่อยเฮ้ยมันเต้นไอ้ก้าวมันไม่ได้เต้นเต้นก็ได้อ๋อไอหมอนี่คงแบบคิดว่าเป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรวะมิวเซียมป้าแบบพวกตู้แสดงโชว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันตู้โชว์เพชรนี่ว่าเอาละคุณผู้ชมอย่างแรกคือเราต้องตรงนี้เป็นน่าจะเป็นสแลปบ็อกโอเคแล้วเอาวัวใส่ใช่ป่ะเอาวัวใส่ในคลิปเขาเอาวัวใส่ที่หน้ามึงอะอะไรเอานานี้ผมรู้แล้วทำยังไงต้องพิต้านดันก่อนเป็นไงแล้วให้มันเต้นมันเต้นว่ะเฮ้ยโอ้ my godมึงไม่เคยเห็นมันเต้นหรอวะกูเพิ่งเคยเห็นเลยแหละโอเคมันต้องดันแบบสุดอ่ะมันไม่สุดเลยใช่มันต้องอีกกึกนึงเทเดมถูกไหมไปมือมันโผล่วะมึงสนใจมือมันทำไมวะโอเคทีนี้เราวางมาแบเบิลดันลงมาในเรื่องอันนี้1ทีแล้วก็วางกึ๊บกึ๊บเรียบร้อยถูกปะวะใช่ไหมใช่แต่นี่ถ้ามองไกลๆนี่แบบเป็นตู้โชว์ได้เลยนะฟ้าโอเคไกลกูอะไรดำๆอยู่ในตู้กระจกนะโอ้โหอย่างตรงเลยก็ว่าไงคุณผู้ชมคิดว่างานนี้เป็นการออกแบบก็ถือว่าใช้ได้นะมึงว่าไงฟ้ากูว่าเอาไปโชว์เอาไปเมชาร์ดได้งั้นให้8เฮ้ยอันนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรว่ะอะไรวะเป็นการตกปลาแต่ไม่ได้ตกปลาบนไม่ได้ทุยตกปลาบนน้ำแต่เป็นตกปลาบนอากาศแล้วมันจะมากินจริงๆหรอเฮ้ยอะไรวะตกปลาเซียนเหรอมันมาไอ้บ้าไม่เห็นป่ะเฮ้ยมันตกปลาเซียนเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันทำได้จริงหรอไอ้ฟ้าทีพีวันนี้เราคือเราต้องแบบบินไปที่แบบให้สูงแบบสุดขอบโลกเหรอน่าจะต้องทำอย่างนั้นเอาล่ะไอ้ฟ้าอะไรวะเนี่ยการให้เราบินขึ้นไปเนี่ยอาจจะเสียเวลากูมีวิธีแนะนำมึงพร้อมยังโอเคกูพร้อมอ่ะกูพร้อมก็ได้3 2 1เลสตะกออะไรวะเนี่ยวิธีขับขึ้นทำไมไงโอ้ระวังน้อยเกินไปอ่ะมันก็สูงกว่านี้นิดนึงโอเคจะไม่ฉาดนี่มงกุฎน่าจะสูงพอแล้วมั้งเราลองตกเลยปะอะไรวะมันจะไปได้ยังไงวะถามหน่อยหรือว่าไอ้คลิปนั้นอ่ะคือมันแอบวางน้ำแบบไกลๆวะว่ามันน้ำ invisible แน่เลยผมลองเซตบล็อกวอเตอร์ดูโอ้มันบอกว่าบล็อกไม่สามารถวางได้ว่ะกว่านี้อาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะเว้ยฟ้าหรือว่าใครแบบพอมีไอเดียดีอย่างเงี้ยสามารถทำได้คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมขอลองแบบวิธีจริงจังรอบหนึ่งแล้วลองตกปลาโอ้ไม่แค่นี้หลบดิฟ้าผมว่าต้องทำแบบไกลกว่านี้อีกหนึ่งอันโอเคโอ้แค่วางก็ยากนะไอ้ฟ้าเนี่ยผมว่ามันอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยคุณผู้ชมแต่ว่ามันทำให้บล็อกน้ำเนี่ยมันล่องหนด้วยไอ้กระเห่าเพื่อคนปกติอ่ะเขาก็ตกปลากันบนพื้นนะมันจะไปตกบนฟ้าไหนวะกูขอลองดูก่อนดิมันจะมีปลาเข้ามากินปะวะว่าจะมีปะวะปลามาแล้วโอ้โหไม่ใช่มึงไม่ใช่เฮ้ยมาเฉยโอ้มาโอ้ได้แต่ว่าอย่างนี้คือได้เว้ยแต่ว่ามันอาจจะทำแบบอาจจะทำให้บล็อกน้ำล่องหนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าทำไงให้บล็อกน้ำมันล่องหนนะอันนี้ครับคุณผู้ชมมันบอกว่า how to make a TNT arrow อุ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะเฮ้ยอันนี้ของจริงแล้วเนี่ยคือการยิงธนูแบบให้เป็น TNT เอาเรื่องจัดอยู่นะลองทำดีกว่าวะจัดไปดิน้องชายเอาราทุกคนอันนี้คือคอมมานด์ที่ผมได้ลองประเมินแล้วก็วิเคราะห์ผ่านทางสมองเซเนเบอรัมผมเรียบร้อยแล้วเขียนตามนี้เลยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเรามาลองดูกันดีกว่าพร้อมยิงยังกูว่ากูพร้อมแล้ววะเรื่องยิงเนี่ยกูไม่เคยพลาดกูเล็งก่อนเลยละกันอุ้ยเอาดีอุ้ยระเบิดอุ้ยยิงมาแบบเป็นแบบเส้นตรงเลยอะน่ากูอยากลองอะไรหน่อยวะมึงดูนะโพลีเชนสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมมันบอกว่าการที่เราจะกลายร่างโดยไม่ต้องใช้มอดอุ้ยเอาวันเดมแท็กเปลี่ยนชื่อเอ้ยเฮ้ยเอาดีโอเคผมรู้แล้วว่าต้องทำยังไงครับอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมแล้วใครมันทำเป็นตอนกลางคืนวะโอ้ยเก็บเยอะมันยุ่งกับน้องวัวกูแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ไอ้ก้าวเครียดเราต้องทำให้เป็นแบบรีพีซอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่คำสั่งตามนี่เลย execute at p ทำยังไงนะให้เป็นตัวหนอนอ่ะคุณผู้ชมตัวหนอนมันเรียกว่าอะไรวะนี่ไงตัวตรงเลข 7อ่ะเลข 7ตรงคีย์บอร์ดแล้วก็ใส่ตามนี้แล้วก็ name ครับ name เท่ากับม็อบที่เราตั้งไว้เมื่อกี้โอเคแล้วก็ตัวหนอนfishing อันนี้1แล้วก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันทำได้จริงๆหรือเปล่านะเรามาลองดูกันดีกว่านี่คือร่างที่2ของมึงอย่างนั้นเหรอใช่กูวิวัฒนาการมาจากมันเนี่ยอ่ะเกือบให้มึงแล้วโอ้ยเอาได้เอาไปประยุกต์ก่อนเอ้ยมันจะตายแล้วผมเราแปลงร่างเป็นวัวดูดิเอาเป็นวัวเลยละกันเอ้ยนี่กูแปลงร่างเป็นวัวได้แล้ววัวบินได้ไปประยุกต์กับมึงหมดเลยมาแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้เหมือนแปลงร่างเลยที่ว่ามันเหมือนแบบเราแค่เดินตามบัวเฮ้ยแต่กูชอบอ่ะกูให้10เลยมันลากอาหารไปกินที่ไหนก็ได้ว่ะเอาละตัวไหนที่เราลองคิดว่าเฮ้ยเอนเดอร์ดราก้อนว่าไงสักตัว ไปดิฟ้าไปไปจับไม่ได้หยุดรันหยุด stop โอ้ยเรียบร้อยได้ยังได้ยังไม่ได้มันบินเร็วมากบินเร็วเกินไปโอ้ยเดี๋ยวกูดีไงได้ละได้แล้วน่ะหรือเปล่าวะไม่ได้เว้ยขี้ขวาไม่ได้ขอลองเริ่มความพยายามของกูทีนึงมากดซอยซอยกดรับซอยซอยเนี่ยได้เว้ยเงาเมื่อกูเป็นคีปเปอร์ทำเพื่ออะไรวะเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิป TikTok ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ค่อยมีอะไรเด็ดๆแบบ MVP มานะคลิปนี้นะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมีเด็ดกว่านี้ถ้าคุณผู้ชมมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดส่งมาได้นะครับผมคุณผู้ชมทางช่องแชท